โกรนโกรนคือหมายความว่าไม่เสร็จไม่สำเร็จสักอย่างเดียวไม่เรียบร้อยแล้วก็ท้ายแบ่งแยกมาจากโนราจริงซึ่งได้มาฝึกเป็นโนราโกรนคือชายมุกตลกชายโกรนตลกคณีแต่งตัวกันเหมือนกันมันแปลกแปลกแวกแนวมีเสิร์ตมีย่างงมีลูกบัตรครับติดกับเพื่อนเลยเราให้ตลกให้คุณแรกก็ได้โอ้หน้าตาปากแรกเนี่ยก็ต้องทำมาอยู่ยี่อยู่ยี่เยอะแยะคือให้คนรู้นั้นอันนี้ย่างงเลยห้างงดูแบบโนราใช่ขีบก็ติดกับข้างล่างแต่ว่าโนรารู้นะว่าข้างหน้าเป็นดีเนี่ยว่าข้างหน้าเลยถึงเราต้องไปต้องมาได้ปัญญาตรงนี้นายหัวกันแล้วแล้วคุณเรียนะอันนี้เป็นข้องตัดล็อกประกอบกับมับข้องโลหะล้นเออก็ได้เลยครับซึ่งเลยเลยคุณปัตตินะครับมีเครื่องค่ะคือมรรคล้นอ่ะเป็นมโนราโบราณที่ปัจจุบันน่ะมันน้อยเหลือในการถ่ายทอดในการที่จะนำเสนอการแสดงเพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดเล็กๆที่ผมมองว่ามโนราโกนน่ะเป็นสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากภาคใต้ของเราโดยเฉพาะที่ตอนที่ใกล้จะถึงกับประชาคมอาเซียนตอนนี้คือวัฒนธรรมต่างชาติจะต้องหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นกลัววัฒนธรรมจุดๆเนี้ยที่บรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้นมาเนี่ยจะถูกวัฒนธรรมต่างชาติวัฒนธรรมอื่นมากลืนกินก็ไม่เหลือวัฒนธรรมนี่อยู่จึงอยากจะอนุรักษ์ไว้เคยดูตอนนั้นน่ะคือสมัยยังเด็กอยู่นะคะเรียนชั้นประถมเคยดูที่โรงเรียนวัดปากกล้านะคะคือมันจะมีโนราโกรนที่ว่าคล้องในตำบลนะคะชื่อว่าโนราไข่นวลค่ะสมัยนั้นแต่พอได้มาเห็นในคืนนี้นะคะรู้สึกว่าดีใจว่าไอ้วัฒนธรรมทางภาคใต้ของเราโดยเฉพาะโนราโกรนยังมีเด็กสมัยใหม่นะคะที่ว่าสืบทอดเห็นแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้มีแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าน่าจะสืบทอดไว้นะคะ